สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะพาไปดูนักเตะที่อยู่ในความสนใจของท่านผู้ชมหลายคนจำนวนมากนะฮะเขาก็คือชูอัลเฟลิกซ์ครับผมว่าที่ลอนโดคนต่อไปของทีมชาติโปรตุเกสนะฮะตอนนี้ค้าแข่งให้กับอาเลติโกมาดริดครับเป็นฟิเจอร์เพลเยอร์สอาเลติโกมาดริดคัพเซเลคชั่นนะครับสำหรับเฟลิกซ์ในเวอร์ชั่นนี้นะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นที่มีค่าพลังตันถึง100นะครับเมื่อทำเลเวลตันแล้วตำแหน่งตามโปรไฟล์ SS กองหน้าตัวต่ำเซ็กโกสไตรเกอร์นะครับยืน SS เนี่ย100นะฮะท่านผู้ชมจากโปรไฟล์เขาสามารถยืน AMF ได้ด้วยนะแต่ว่า AMF เนี่ยอยู่ที่99นะครับถ้า CF 96นะครับความสามารถโดยรวมของเขานะฮะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับผมการเล่นเกมลุก92นะฮะจุดเด่นของเฟลิกซ์ก็คือการเลี้ยงบอลการคลองบอลครับบอลคอนโทรล99ครับดิปปิ้ง97ไทยโพเซชั่น98นะครับส่งสั้นส่งยาวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะฟินิชชิ่ง95ครับหม่งก็พอได้นิดนึงนะฮะสปีดก็พอมีนะฮะ95สปีดต้น97ยิงก็แรงด้วยนะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์96ฟินิชชิ่ง95เนี่ยถือว่าดีมากแล้วนะฮะสำหรับการยิงนะครับพลังกระโดดอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับแต่ว่าอาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของความแข็งแกร่งนิดนึงนะตามสไตล์ของเขานะฮะก็มีความแข็งแกร่งอยู่ที่77เท่านั้นนะครับบาลานซ์ก็ดีครับผม97ความอึดก็มีนะฮะสามารถเล่นเท้าข้างที่ไม่ถนัดก็คือเท้าซ้ายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะท่านผู้ชมสำหรับสกิลนะครับเชลฟลิกจะมีสกิลเต็มแม็กซ์10สกิลครับส่วนใหญ่ก็เป็นสกิลความสามารถเฉพาะตัวในการคลองบอลเลี้ยงบอลนะฮะมีสเก็ตเฟนซิฟแฟบนะครับซัมโบโลคอสโอเวอร์เทิร์นมีสกิลตอกส้นนะฮะแล้วก็มีสกิลส่งบอลด้วยนะครับผมเป็นสกิลที่เพิ่มความสามารถประสิทธิภาพในการเปิดบอลนะมีลาโบน่าด้วยนะครับไขว้ขานะฮะเกมแมนชิพแต่ว่าเสียดายไม่มีสกิลยิงเลยท่านผู้ชมแล้วก็เพลงสไตล์จะเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะครับจากตรงนี้นะฮะคือเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการจับไปยืนเป็นSS แล้วก็ AMF ด้วยเลยนะครับสำหรับชัวฟลิกซ์นะครับผมเคยมีฟีเจอร์เพลเยอร์มาแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเวอร์ชันที่ตัน99นะครับผมนะSS นะฮะกองหน้าตัวต่ำนะฮะเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าฮือฮานะฮะเพราะว่าตัน100นะฮะแล้วก็ตัน100จริงๆนะครับบางคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะจากข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยมันจะตรงหรือเปล่าจะโดนสับขาหลอกเหมือนอาโนหรือเปล่านะฮะที่ไม่ตรงนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าตรงนะฮะตันแล้วมีโอเวอร์ออลอยู่ที่100นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่เปิดฟิลิกซ์ได้แล้วอยากจะทำตันเพื่อให้เก่งๆเนี่ยต้องลงทุนนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใช้ไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์นะฮะระดับสูงสุดก็คือระดับ5ดาวนะฮะผมใช้ไป4ชิ้นเลยทีเดียวนะครับแต่ในความเป็นจริงอาจจะประมาณ3ชิ้นบวกกับ4ดาว3ดาว2ดาวปนกันก็ได้นะครับแต่ว่าผมประมาณการแล้วนะน่าจะประมาณ5ดาว3ชิ้นแล้วก็บวกกับดาวอื่นๆนะฮะ4ดาว3ดาว2ดาวปนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ 100% เลยนะฮะไม่ต้องคิดมากก็5ดาว4ชิ้นนะครับลงทุนนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยนะครับการที่เราจะทำให้เขาเลเวลตันเนี่ยต้องใช้ไอเทมฝึกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าทำตันแล้วจะคุ้มไหมนะครับบางคนก็ยังตัดสินใจอยู่เพราะว่าไอเทมฝึกนะฮะก็คงหายากแล้วนะครับในช่วงนี้นะฮะจะต้องไปเก็บอีเวนต์ขับทัวร์นะครับผมกว่าจะได้แต่ละชิ้นนะฮะโดยเฉพาะ5ดาวเนี่ยก็ต้องเล่นให้จบแต่ละสัปดาห์นะครับได้แต้ม 30,000 ถึงจะได้มาบางสัปดาห์ก็มีอีเวนต์ดับเบิ้ลได้2ชิ้นนะฮะท่านผู้ชมแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับนักเตะที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดว่าอยากจะทำเลเวลตันนะฮะยกเว้นคนที่อาจจะสะสมไว้ตั้งแต่เพจ2019นะครับผมก็มีกิจกรรมเล่นไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์สะสมไว้เยอะแยะมากมายนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีอยู่เต็มคังนะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้มีความยากลำบากในการทำเลเวลตันนักเตะเท่าไหร่นะฮะตุนไว้เยอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นหน้าใหม่นะครับอาจจะเพิ่งมาเล่นเพจ2020ได้ตอน2020นี่แหละไม่ได้เล่นมานานแล้วนะฮะก็คงอาจจะต้องคิดนิดนึงนะฮะว่าทำนักเตะตันแล้วคุ้มไหมโดยเฉพาะนักเตะอายุน้อยอย่างเชลฟลิกซ์นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะท่านผู้ชมตัน100เวอร์ชันนี้เก่งหรือเปล่าผมจับไปยืนทั้ง CF แล้วปรับเป็น SS นะฮะก็ถือว่ายืนเป็นกองหน้าเลยเนี่ยด้วยความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า playing style ของเขาเนี่ยเป็น creative playmaker นะฮะเป็นตัว playmaker ตัวผ่านบอลตัวพักบอลตัวเก็บบอลแล้วก็ทำเกมนะครับไม่ใช่ตัวจบสกอร์หลักนะฮะการยืนเป็น CF แล้วปรับเป็น SS เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าแผนไหนมี CF คนเดียวแล้วจับเชลฟลิกซ์เป็นยืนเป็นหน้าเป้าอันนี้ยิ่งไม่เหมาะเลยครับแต่ถ้าเกิดแผนไหนที่มี CF 2คนแล้วมีหน้าเป้าโหดๆเก่งๆหนักๆนะครับตัวจบสกอร์เก่งๆสักคนนึงนะฮะก็
แล้วเอาฟิลิกซ์เนี่ยไปยืนคู่แล้วปรับเป็น SS อันนี้อาจจะพอได้นะครับอาจจะพอได้นะสำหรับแผนที่มี CF 2คนนะฮะแผนนี้ผมใช้เป็นฟอนโดซานสโตสนะครับแล้วยืนกับแฮร์รี่เคนแบบเนี้ยก็พอได้นะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าให้เปรียบเทียบนะฮะระหว่างยืน CF แล้วปรับเป็น SS กับยืน AMF ผมว่ายืน AMF เนี่ยเหมาะกว่านะครับด้วยสาเหตุ playing style ของเขาเป็น creative playmaker นะฮะไม่ใช่กองหน้าตัวเป้านะครับไม่ใช่ตัวที่จะเป็นหัว player หรือว่าเป็นตัวที่จะเป็น fox in the box หรือว่าเป็นตัวที่จะคอยจบสกอร์ในพื้นที่เขตโทษเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าจับไปยืนเป็น CF นะผมว่า AMF เนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะครับด้วยทักษะของเขานะครับมีความสามารถในการครองบอลที่สูงนะครับสปีดก็พอมีนะสปีดพอมีด้วยนะครับผมสามารถใช้ประโยชน์ได้จากจังหวะสวนกลับนะครับพาบอลไปกับเท้าดีนะครับมีบาลานซ์สูงนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีสกิลสนับสนุนในการครองบอลเยอะแยะมากมายนะครับมีลูกเล่นเยอะนะแล้วก็การเปิดบอลที่แม่นยำอันเนี้ยเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับเพลย์เมกเกอร์ตัวสูงเลยนะครับครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์ AFF เนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะนะฮะแต่ว่าจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของการยิงครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าชาวฟิลิกซ์จะมีค่าพลังในการยิงดีนะทั้งคิกกิ้งพาวเวอร์แล้วก็ฟินิชชิ่งสูงนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าจังหวะการยิงเนี่ยจะต้องยิงจะจริงๆอ่ะยิงแบบเน้นๆเต็มข้อจริงๆอ่ะถึงจะมีลุ้นทำประตูได้สูงนะครับสำหรับไม่มีสกิลเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นลำบากนิดนึงแต่ว่าจังหวะนี้ทำได้สวยครับไม่มีลองเด้งไดฟ์นะแต่ว่านักเตะก็สามารถปั่นได้นะฮะแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่ากับนักเตะที่มีสกิลลองเด้งไดฟ์นะครับจังหวะปั่นแบบนี้ก็สวยงามครับเดี๋ยวดูภาพช้านี่เป็นลาโบน่านะครับเป็นสกิลหยุดบอลจากการไขว้ขานะมีทั้งหยุดบอลนะครับรับบอลนะครับแล้วก็เปิดบอลนะดูภาพช้าทีนึงนี่เป็นลาโบน่านะครับคือมันก็เพิ่มสีสันเพิ่มอรรถรสนะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันอาจจะประโยชน์ที่เห็นเนื้อเห็นหนังอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เพิ่มอรรถรสมากขึ้นนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขาไม่มีสกิลยิงนี่แหละฮะเนี่ยเลี้ยงไปแบบนี้นะครับจะยิงแบบให้มันพุ่งๆแรงๆก็อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมาดูอีกครั้งจังหวะนึงครับพักบอลนี่เนี่ยมันลำบากนิดนึงในการยิงนะแต่ว่าผมก็ยิงได้เยอะนะไม่ใช่ว่ายิงไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่สุดอ่ะมันยังไม่สุดไงคือถ้าจะให้สุดเนี่ยเอาสกิลที่โชว์ความสามารถออกไปเนาะเพิ่มสกิลยิงเนี่ยจะดีมากนะเนี่ยจะติดลองเล็งชูตติ้งก็ไม่ติดนะฮะไลซิงช็อตก็ไม่มีดิปปิ้งช็อตก็ไม่มีนะฮะจังหวะเลี้ยงบอลต้องพักแล้วล็อกเข้าขวาแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันจะมีประสิทธิภาพนะฮะมันต้องยิงตรงๆแบบนี้ครับถึงจะดีนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นจุดด้อยของเขาเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าคิกกิ้งพาวเวอร์กับฟินิชชิ่งดีนะต้องพยายามล็อกเข้าขวาแล้วยิงเต็มข้อยิงเน้นๆแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะพยายามใช้สกิลมากเนี่ยมันก็จะไม่ติดไงคือเพราะเขาไม่มีสกิลนะถ้าสปีดไปแล้วกดยิงเพื่อจะให้ติดยิงแรงๆอย่างไลซิ่งช็อตหรือว่าลองเล่นชูตติ้งเนี่ยมันก็ไม่ติดไงท่านผู้ชมแต่ว่าจังหวะการวางบอลเปิดบอลเนี่ยอันนี้พึ่งพาได้ครับเนี่ยต้องแบบนี้นะต้องยิงแบบเผาขนแบบนี้ต้องยิงแบบเต็มข้อแบบนี้เนี่ยถึงจะเน้นเป็นประตูได้นะครับถ้าถามว่าเก่งไหมโหดไหมแน่นอนครับผมพลังตันทะลุร้อยเก่งครับโหดครับแต่มันก็มีจุดอ่อนไงมันก็มีจุดอ่อนในเรื่องของการยิงแล้วก็ความแข็งแกร่งแต่ว่าความแข็งแกร่งอ่ะผมไม่ถือว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนเท่าไหร่นักนะเพราะว่านักเตะเพลย์เมกเกอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วเนาะเป็นตัวที่ใช้ความผิวแล้วก็ความคล่องตัวในการเลี้ยงบอลมากกว่าที่จะใช้แรงปะทะนะฮะแต่ว่าจุดอ่อนของเชลฟิลิกซ์ก็คือเรื่องของการยิงครับผมถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังสูงในการยิงนะฮะแต่ว่าไม่มีสกิลสนับสนุนนะจะต้องใช้จังหวะเต็มข้อหรือว่าเข้าข้อจริงๆนะฮะถึงจะยิงได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับค่าพลังขนาดนี้ก็ถือว่าโหดแล้วนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับผมค่าพลังความสามารถของเชลฟิลิกซ์นะครับผมในเวอร์ชันนี้สูงกว่าเวอร์ชันที่ตัน99นะครับความสามารถโดยรวมนะฮะถึงแม้ว่าจะตัน100แต่ว่าก็ยังขาดสกิลยิงไปนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ความสามารถโดยรวมอยู่ที่ 9.0 นะครับสำหรับการเล่นง่ายนะครับผมเล่นไม่ยากเลยนะครับสำหรับนักเตะสไตล์นี้นะแต่ว่าอาจจะมีบางจังหวะที่เราจะต้องล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงเน้นๆจริงๆนะฮะถึงจะเน้นเป็นประตูได้นะครับเพราะว่าไม่มีสกิลนะฮะดังนั้นการเล่นง่ายผมให้ 9.0 เช่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ